ับคุณหมอมายูมิเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเมื่อไหร่จะมีเลิกแต่งงานกันคะอีกไม่นานหรอกครับจะไม่มีงานแต่งงานของฉันกับริโอนิสกะเกิดขึ้นค่ะเราเป็นอิสระต่อกันนับจากวันที่คุณหายไปเมื่อ7ปีผมกลับมาแล้วแล้วผมก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณยอมแต่งงานกับผมคุณไม่มีทางชนะใจฉันได้ความรักไม่มีแพ้ไม่มีชนะแล้วสักวันหนึ่งคุณจะยอมรับรักผมก็เป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างที่จะทรมานในการเล่นนะครับเพราะว่ามันจะบีบนิ้วมันจะกดบางคนก็จะพองอันนี้คือเป็นระบบเลยคือปวดพองแดงถลอกครับผมจนกว่าจะกลายเป็นโปรได้แล้วก็แบบเป็นห้อเลือดเพราะมันเจ็บเขาบอกว่าถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าเราจะเรียนถ้าอยากเรียนรู้เราต้องเจ็บก่อนไม่มีต้องเล่นเก่งมากๆต้องเล่นเก่งกว่าริวด้วยแต่ไปๆมาๆพี่ณเดชน์เป็นคนที่แบบว่าเก่งรอบตัวมากเลยอ่ะเล่นดีกว่าหนูแน่นอนตอนที่เรียนโอเคอยู่ค่ะตอนที่เข้าฉากโอ้ยล้นแบบเป็นฉากที่อยู่ที่โรงพยาบาลหนูต้องเล่นใช่ไหมคะเด็กๆที่นั่งอยู่ข้างหน้าพี่หนุ่มบอกว่าเอาตบมือแล้วพี่เขาเล่นดีมากน้องๆก็มองกันแบบเล่นดีตรงไหนอะไรอย่างงี้ค่ะนี่เป็นเพลงเลยค่ะเปล่ง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 แบบนี้เลยคือผมพอเวลาผมไปเล่นเนี่ยเขาก็จะมาเล่นถ้าผมไม่เล่นเขาก็ไม่เล่นไม่เข้าใจหนูว่าต้องซ้อมเยอะๆเพราะหนูเล่นไม่ค่อยได้เรื่องพี่เขาว่าเก่งแล้วชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนโดยการถ่ายทำในวันนี้มีการนำเครื่องดนตรีของประเทศญี่ปุ่นคือโกโตะมาเข้าฉากด้วยทำให้นักแสดงในเรื่องดูจะสนอกสนใจเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะคู่พระนางคนป้าเนาะคนที่สองคนเนี่ยกีฬาไหนไม่รู้ให้ความสนใจกันมากถึงขนาดแย่งกันเล่นเลยทีเดียวแอบยากคะณเดชคะเดี๋ยวเจ๊บอกให้ผู้จัดซื้อให้คนละเครื่องเลยค่ะให้จะได้ไม่ต้องแย่งกันผู้ชมคะศึกแย่งชิงโคโตะครั้งนี้ฝ่ายที่ปราชัยก็คือพี่ชายผู้แสนดีที่ต้องเสียสละให้กับน้องฟังให้ยังไม่รู้เรื่องเพลงอะไรสำหรับบ้านเกลือฮะจีหอยฮะสาวนาบ้านเกลือครับสาวนาบ้านเกลือครับเอ๊ะณเดชคะไอเพลงสาวนาบ้านเกลืออะไรเนี่ยจริงๆมันคือหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือหรือเปล่าคะณเดชจีหอยสาวนาบ้านเกลือครับและแต่ละเพลงที่เอ่ยมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูเข้ากับเครื่องดนตรีเลยนะคะนะอ๋อที่ทำนาปลูกข้าวรักน้องสา
เวลาของน้องสาวในการเล่นโคโตะหมดสิ้นลงก็ถึงคราวของพี่ชายที่จะได้เล่นบ้างไปร่ำเรียนมาแล้วกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญยาย่าจึงสามารถสอนการเล่นโคโตะที่ถูกต้องให้ณเดชน์ได้แต่ที่ถูกคือแต่ละท่าเลยครับคือจริงๆมันต้องเลื่อนตรงแบบนี้แล้วตอนที่เราถือนะคะมือมันตรงแบบนี้แล้วมือฝั่งนี้ค่ะต้องวางไหมเพื่อแบบว่ามันน่าประทับใจในความสามารถของยาย่าซะจริงๆว้าวเพื่อนรักทั้งโซเรียวเป็นไปนิดนึงนะครับอาจจะเชื่อการไม่มีมากมั่นใจมากเลยนะคะว่าถูกใส่ถูกแล้วอยากให้ถูกสวยมากให้อาจารย์ดูถูกแล้วจะใช้น่ารักสเก็ตพระไก่แค่ใส่อุปกรณ์ยังใส่ผิดและไอ้ที่สอนไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยแน่ใจหรือเปล่าขยาย่าว่ามันถูก